ครับทุกท่านชาวคอมพิวเตอร์ทีวีครับตอนนี้ครับผมมาที่บูธของทางเดว่าเนเชอรัลนะฮะโดยทางเดว่าครับเขาบอกว่ามาเปิดตัวกันที่งานคอมมาร์ทครั้งนี้เลยนะครับ2รุ่นนี้ฮะ K1200 กับ M6000 ตัว K1200 เนี่ยจะเป็นรุ่นระหว่างรุ่นเล็กนะฮะอย่าง K620 นะครับกับ K220 นะฮะหรือว่า K2200 นั่นเองเรามาดูเรื่องของสเปคครับ CUDA Core นะครับ512นะครับ GPU Memory 4GB GDDR5 ใช้ไฟเพียง45วัตต์เท่านั้นนะครับใช้งานในรูปแบบ PCIe 2.0 16X16 ตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการ์ดระดับเล็กนะแล้วสำหรับคนที่แบบเริ่มต้นนะครับแน่นอนว่าตัวการ์ดเนี่ยตรงนี้จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับหลายๆคนที่คอยติดตามคลิปของเราแล้วก็จะรู้ดีว่า Quadro เนี่ยเป็นการ์ดสำหรับการทำพวก Animation 3D ต่างๆออกแบบคาร์ดปัตยากรรมและตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นรุ่นเล็กนี่เรามาดูดีไซน์กันใกล้ๆฮะตัวซิงค์นะครับยังคงมาเป็นแบบพลาสติกนะแต่ว่าเป็นพลาสติกที่ดูแข็งแรงนิดนึงมีการเคลือบผิวไว้อยู่ให้ดูพัดลมนะครับการระบายความร้อน1ตัวด้านในเนี่ยจะเห็นเป็นซี่เฟนอยู่ตัวฐานเบสนะครับจะเป็นทองแดงหมดเลยนะครับตัวการ์ดจะเห็นได้ว่าสั้นกว่าตัวซิงค์นะฮะคือจะมาในขนาดเล็กๆสำหรับคนที่งบยังไม่สูงมากหรือว่าทำงานที่แบบไม่ได้เยอะมากอันนี้ก็เป็นมินิดิสเพลย์พอร์ตนะฮะต่อมาครับในรุ่นของ M6000 นะฮะตัวนี้ต้องบอกว่าเขาเนี่ยจะมาแทนในรุ่นเดิมๆแล้วต่อไปเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าซีรีส์ K เนี่ยนำหน้าเนี่ยอาจจะเป็นชื่อ M แล้วก็ว่าได้เรามาดูสเปคก่อนที่ไปดูสินค้าครับนี่ฮะ M6000 ตัวซิงค์การ์ดเนี่ยต้องบอกว่ามาคล้ายๆกับตระกูล GeForce เลยนะครับ GeForce ในซีรีส์เกมมิ่งพวก Titan 980 970 980 Ti CUDA Core ฮะ 3072 GPU Memory นะครับ 12GB GDDR5 จะสูงไปไหนและที่สำคัญกินไฟ250วัตต์ต้องบอกว่ามันเยอะนะมันเยอะกว่าการ์ดเกมนิดหน่อยแต่ว่าสามารถทำงาน 3D animation แบบหนักๆได้เลยนะครับปั้นแบบพวกโมเดลต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนิดหน่อยทีนี้เรามาดูตัวสินค้ากันถ้าปิดชื่อด้านบนเนี่ยคิดว่าเป็นการ์ดเกมเลยนะอย่างพวก Titan นะฮะแน่นอนครับวัสดุของ reference card ของทาง Nvidia นะฮะจะแบบมาแบบวัสดุอย่างดีเลยแข็งๆเนี่ยอลูเลยนะครับพื้นผิวเป็นแบบดำๆด้านๆนะฮะตัวนี้ปกติแล้วถ้าเป็นการ์ดเกมเนี่ยมันก็จะเป็นมันไม่ให้สีเขียวนะอันนี้ทำมาเป็นสีเขียวเลยมีโลโก้ Nvidia U ด้านบนก็ Quadro นะฮะพัดลม1ตัวในการระบายความร้อนการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงใช้ในรูปแบบ8พินนะครับ1ชุด M6000 เขียนไว้อยู่นะฮะตัวการ์ดมาแบบการ์ดเกมเลยดูชิปต่างๆวางเรียงมาดูพอร์ตการเชื่อมต่อออกจอมอนิเตอร์กันนะครับจะมี DVI 1พอร์ตนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็น Display พอร์ตหมดเลยต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่แรงที่สุดในตอนนี้แล้วแล้วก็มีการมาเปิดตัวที่นี่นะฮะก็สำหรับบทความรีวิวนะครับแน่นอนว่าถ้าเขาส่งมาให้เรารีวิวนะฮะเราจะทำการทดสอบนะครับแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะฮะแม่มีข้ามไปนิดนึงนี่ครับในเรื่องของพอการเชื่อมต่อเขาจะมีบอกไว้เลยว่า SLI กับ Sync นะฮะสำหรับเชื่อมหลายใบนะครับโอเคฮะนี่คือส่วนหนึ่งของบูธของทาง Deva Natural นะฮะที่นำ Quadro M6000 นะครับในรุ่นใหญ่กับ K1200 นะฮะที่เขานำมาให้เราหยิบจับดูนะฮะในงานครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็น2รุ่นไฮไลท์เลยที่มาเปิดตัวที่งานในครั้งนี้นะครับกับงานคอมมาน